ฮอตสปอตสำหรับการร่วมรักเจ้าหน้าที่ออสเตรียสั่งปิดแล้วพื้นที่จอดพัก2แห่งบนทางด่วนกลายเป็นจุดฮอตสปอตสำหรับการร่วมเพศในออสเตรียพื้นที่จอดพักในฝั่งตรงข้ามของ Moon Christ Autobahn ใกล้กับ Fansosen Horsweg ในลินส์ถูกปิดลงในเดือนกรกฎาคมหลังเจ้าหน้าที่บริษัทที่ดูแลทางด่วนกล่าวว่าห้องน้ำในพื้นที่น่ะถูกทำลายแล้วก็เต็มไปด้วยขยะแล้วก็ยังมีการขีดเขียนเต็มกำแพงอีกด้วยตำรวจกล่าวว่าพวกจอมซ่าส่วนใหญ่มักจะปฏิบัติการกระจายความป่าเถื่อนในเวลากลางคืนและค่าซ่อมแซมก็แพงเกินไปที่จะรักษาสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นบริเวณยอดนิยมสำหรับการร่วมเพศไม่ว่าจะเป็นชายหญิงหญิงชายหรือว่าชายชายหรือว่าหญิงหญิงจนถูกนำเสนอบนฟอรัมออนไลน์ว่าเป็นฮอตสปอตสำหรับการร่วมรักคุณผู้ฟังรู้สึกอย่างไรกับฮอตสปอตแบบใหม่เนี่ยอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะThank you.